ันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเจาะลึก MacBook Pro 13 นิ้วชิป CPU M2 นะครับผมทั้งในเรื่องของสเปคและก็การใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาชมกันครับด้านซ้ายมือของผมนะครับ MacBook Pro ชิป CPU M1 ด้านขวามือนะครับ MacBook Pro 13 นิ้วชิป CPU M2 นะครับการเปิดตัวเนี่ยในรุ่นนี้นะครับผมรุ่น M1 นั้นเปิดตัวเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2020นะครับผมพร้อมๆกับการเปิดตัว MacBook Air M1 Mac Mini M1 นะครับแล้วก็ผ่านมาอีก1ปีครึ่งครับผมที่งาน WWDC 2022นะฮะที่เพิ่งผ่านมาเองนะครับApple ก็ได้เปิดตัวชิป CPU M2 นะครับผมบอกก่อนย้อนหลังไปเมื่อตอนปลายปีนะฮะที่เปิดตัวชิป CPU M1 Apple บอกว่าเขาพยายามที่จะ transfer ตัว Mac เนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้ Apple Silicon ทั้งหมดภายใน2ปีนะครับนั่นก็คือ2022เราก็เห็นหลายๆชิปออกมาแล้วตั้งแต่ M1 M1 Pro M1 Max M1 Ultra แล้วก็สุดท้ายนะครับตัวล่าสุดเนี่ยคือ M2 นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอุปกรณ์นึงที่ยังไม่ได้มีการอัปเกรดเป็น Apple Silicon ดังนั้นอาจจะมีข่าวลือนะว่าจะมีการใช้ชิป CPU M2 แต่เป็นซีรีส์ที่สูงขึ้นแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ M2 นะครับผมสำหรับ MacBook Pro รุ่นที่เรากำลังทดสอบในวันนี้นะครับผมมาพร้อมชิป CPU M2 ครับขนาดของแรมอยู่ที่8 GB ครับแต่ถ้าว่าเราสามารถคอนฟิกได้สูงสุดที่24 GB สำหรับความจุ SSD นะครับให้มาที่256 GB แต่ถ้าว่าสามารถคอนฟิกสูงสุดได้2 TB ครับในเรื่องของการดีไซน์ครับมาพร้อมหน้าจอ Retina ขนาด 13.3 นิ้วครับพร้อมการรองรับการแสดงผลแบบ2 Tone แล้วก็รองรับขอบเขตสีแบบ P3 ครับพอร์ต Thunderbolt จำนวน2พอร์ตครับผมมาพร้อม Magic Keyboard ครับผมยังคงมี Touch Bar มาให้แล้วก็ Touch ID มาให้ครับ Trackpad เป็นแบบ Force Touch ครับเรื่องของแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนาน20ชั่วโมงความสว่างของหน้าจอจะอยู่ที่500นิตนะครับผมสำหรับสิ่งที่แตกต่างจาก MacBook Pro ชิป CPU M1 นะครับนั่นก็คือเรื่องของหูฟัง 3.5 มม.แม้ว่าจะเป็นหูฟังแบบเดียวกันนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะรองรับหูฟังที่มีค่าความต้านทานสูงด้วยครับผมเรื่องของอะแดปเตอร์ครับเป็นแบบ USB-C กำลังไฟจะอยู่ที่67วัตต์ซึ่งมากกว่าในรุ่นก่อนหน้านะครับที่ให้มาเพียง61วัตต์ครับแล้วก็ลำโพงของรุ่นนี้นะครับผมจะรองรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยนะครับผมและยิ่งถ้าใช้งานร่วมกับ AirPods รุ่นที่3 AirPods Pro และ AirPods Max นะครับผมจะรองรับฟีเจอร์เสียงตามตำแหน่งด้วยนะครับซึ่ง MacBook Pro ชิป CPU M1 นะครับผมจะไม่รองรับฟีเจอร์นี้ครับเห็นเรื่องดีไซน์แล้วก็สเปคภายในกันไปแล้วมาดูการใช้งานจริงครับผมว่ารุ่นนี้ฮะยัด M2 มาแล้วดีขึ้นกว่า M1 อย่างไรตามไปดูกันเลยครับในช่วงการทดสอบประสิทธิภาพนะครับผมซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่เราจะใช้นะครับผมฝั่งของฮาร์ดแวร์เราเปรียบเทียบกับ MacBook Pro ชิป CPU M1 นะครับผมส่วนซอฟต์แวร์ที่เราจะนำมาใช้ได้แก่แอปพลิเคชัน GridBench ครับ Backmagic Dispeed TestAffinity Photo, Pixelmator Pro แล้วก็ Final Cut Pro นะครับอ่ะคราวนี้ผมทำการเปรียบเทียบให้ดูกันก่อนนะฮะเรื่องของชิป CPU เนาะ M1 กับ M2 อย่างที่บอกไปแรมของ M1 16 GB แต่ว่าแรมของ M2 ตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่8 GB นะครับซึ่งเป็นตัวเบสล่างสุดส่วนที่แตกต่างครับให้ดูจำนวน GPU Core นะครับที่ผมกำลังแสดงอยู่ตอนนี้ M1 มี8 Core แล้วก็ M2 มี10 Core นะครับอันนี้คือจุดต่างถามว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าผมลองเลื่อนดูมันเป็นยังไงผมมองว่าถ้าในเรื่องของกราฟิกจริงตัว M2 ดีกว่าเพราะว่าจำนวนคอมันเยอะกว่านะฮะความลื่นไหลดีกว่าในระดับเล็กน้อยครับไม่น่าจะเกินสัก 15-20% ราวๆนั้นนะครับแต่นี่มันบอกอะไรไม่ได้เราจึงจะต้องใช้แอปพลิเคชันมาช่วยในการวัดนะฮะเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า GridBench 5นะครับถามว่าทำไมต้องเอาแอปพลิเคชันนี้มาพูดด้วยเพราะว่ามันคือการวัดผลนะฮะเป็นคะแนนของ CPU และ GPU ว่าทำงานกันอย่างไรเราจะได้เห็นตัวเลขอย่างชัดเจนนะครับผมผมรันทั้ง2ตัวพร้อมๆกันนะครับตอนนี้คอนดิชันของเราคือเชื่อมต่อสายชาร์จนะครับทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนะฮะแล้วเรามาดูผลกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังกันใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมใช้ระยะเวลามาประมาณสัก1นาทีครึ่งของแต่ละรุ่นนะครับโอเคผลคะแนนออกมาแล้วนะครับผมกดพร้อมๆกัน M2 ออกมาก่อนนะฮะซิงเกิลคอร์ของชิป M2 นะครับจะอยู่ที่
1,886 นะครับผมส่วน Multicore จะอยู่ที่ 8,613 เปรียบเทียบกับทางฝั่งของ M1 ครับผม Single Core จะอยู่ที่ 1,726 Single Core อาจจะต่างกันไม่มากครับ 1,700 VS 1,800 นะฮะแต่ว่า Multicore นะครับของ M1 จะอยู่ที่ 7,327 นะครับ M2 อยู่ที่ 8,613 ต่างกันระดับ 1,000 กว่าๆนะครับอันนี้เราจะเห็นได้แล้วว่าแตกต่างกันอย่างไรในเรื่องของพลังการประมวลผลนะครับผมคราวนี้ต่อมาครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องประสิทธิภาพของ SSD ว่าเป็นอย่างไรบ้างผมจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Blackmagic Deep Speed Test นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะวัดความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลของ SSD ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขอเริ่มต้นกันที่ M1 กันก่อนนะฮะ M1 ตอนนี้ที่ผมกดนะฮะการ write หรือว่าการเขียนข้อมูลนะฮะที่ผมอ่านได้คือ1983เมกะไบต์ต่อวินาทีการอ่านจะอยู่ที่2006เลยนะฮะแล้วก็มารันอีกรอบนึงจะอยู่ที่2004กับ2000ปลายๆถึง3000คราวนี้มาดูฝั่ง M2 ครับให้ดูดีๆรุ่นนี้นะครับเบสนะที่เราคอนฟิกมาความจุอยู่ที่256 GB นะครับผมกดอ่านครั้งแรกเนี่ยจะได้การเขียนอยู่ที่ 1,600-1,700 เมกะไบต์นะฮะต่อวินาทีส่วนการอ่านนะครับจะอยู่ที่พันกลางๆเหมือนกันครับ 1,400 ที่ผมอ่านได้นะ 1,400 นะครับสปีดจะอยู่ราวๆนี้จะไม่มีทะลุเกิน 2,000 ไปจนถึง 3,000 นะครับซึ่งแตกต่างจากทางฝั่งของ MacBook Pro Chip CPU M1 นะฮะอ่ะพอเห็นแล้วนะครับเรื่องของประสิทธิภาพของ SSD เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอื่นกันต่อนะฮะแอปพลิเคชันตกแต่งรูปภาพอีกแอปหนึ่งที่น่าสนใจคือ Affinity Photo ที่ผมใช้งานเสมอๆแทน Photoshop เลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าการตอบสนองนั้นค่อนข้างดีมากอ่ะผมให้ดูก่อนไฟล์ตัวนี้นะครับผมที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ sample จาก Affinity Photo ขนาดประมาณ195 MB นะครับจะเห็นว่ามีหลายเลเยอร์มากๆที่ผมเลื่อนให้ดูนะฮะตรงนี้บนเครื่อง M1 นะฮะผมลองเลื่อนให้ดูก่อนเนี่ยฮะผมตวัดนะฮะผมเลื่อนอยู่ที่ trackpad นะฮะจะเห็นว่าภาพที่เลื่อนนะครับของทางฝั่ง M1 นะฮะถ้าเปรียบเทียบกับ M2 ผมจะเห็นว่า motion blur ของทางฝั่งของ M1 นั้นมีมากกว่านะครับซึ่ง M2 นั้นจะทำได้ไหลลื่นแล้วก็สมูทกว่านะครับผมอย่างที่บอกครับถ้ากะด้วยสายตาก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดอยู่นะฮะแล้วก็เราลองซูมเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ซูมเข้าไปแล้วเขาจะมีการแบบเรนเดอร์ภาพเป็นแบบไหนนะฮะจะพบว่าM2 นะฮะสามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีเลยนะครับผมและอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทำให้เราเห็นประสิทธิภาพกันได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pixelmator ในการทำงานนะครับผมตอนนี้ผมเปิดภาพขึ้นมานะครับเป็นภาพ Portrait ของผู้หญิงนะฮะที่นั่งอยู่ในสตูดิโอแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มีชุดนะฮะคราวนี้จะมีฟังก์ชันที่เราจะใช้ AI ของเขานะครับเพื่อที่จะแยกแบ็กกราวออกมาหรือว่าเรียกว่าการไดคัตนั่นเองนะครับอ่ะผมลองทำพร้อมกัน2เครื่องนะครับ1 2 3ลองกดเพื่อให้ตัว Mac ทั้ง2เครื่องนะครับทำการดีเทคแล้วก็ทำการรีมูฟแบ็กกราวดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้ทำการเรนเดอร์นะฮะ M2 นะครับจะทำงานได้อย่างรวดเร็วกว่านะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะ M2 ทำเสร็จก่อนนะครับอันนี้มันเป็นภาพที่แบบว่าพื้นหลังมันธรรมดาธรรมดาคราวนี้เรามาลองอีกสักภาพนึงครับที่เป็นภาพถ่ายพอร์เทรตเหมือนกันแต่ว่าเป็นการถ่ายนอกสถานที่นะครับก็จะมีการยืนแล้วก็มีแบ็คกราวด์อยู่ด้านนอกนะครับเป็นรูปของน่าจะเป็นผู้หญิงสาวเอเชียนะครับผมเราจะใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับลองดูซิว่าAI ในการประมวลผลของ M1 กับ M2 นั้นแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวผมขอกดพร้อมๆกันนะครับ1 2 3อันก็เริ่มในการประมวลผลนะฮะจะเห็นว่า M2 นั้นสามารถทำได้อย่างรวดเร็วกว่านะครับผมแล้วก็เวลาเราซูมเข้าไปนะครับการตอบสนองทำได้ดีนะฮะประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นอีก1ฟังก์ชันนะครับผมที่ทำให้เห็นว่าประโยชน์ของ Neural Engine นะครับที่บอกว่าใน M2 นั้นเร็วกว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ทางฝั่งของการ์ดจอด้วยนะครับซึ่งมันจะทำงานควบคู่กันไปนะฮะผมยกตัวอย่างน่าจะพอเห็นชัดแล้วแหละนะครับผมก็ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับผมสำหรับเรื่องนี้มาในฝั่งของเกี่ยวกับสายวิดีโอกันบ้างครับผมแอปพลิเคชัน Final Cut นั่นก็คือสิ่งที่เรา
ช้อยู่ประจำนะครับตัวนี้ในชิป CPU M2 นะครับเหมือนกับ M1 เขาจะมี Media Engine มาให้นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการ encode decode ไฟล์วิดีโอได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ฮะจริงๆเนี่ยงานพื้นฐานถ้าใครไม่ได้ทำสายแบบตัดต่อหนักๆนะครับถ้าแบบตัดต่อ 1080p ผมถือว่าเอาอยู่นะเพราะว่างานหนักๆผมทำมาละใน 1080p จริงมองข้ามเลยเพราะว่า 4K พวกผมหนักๆก็ตัดแต่มันก็จะมีกระตุกบ้างนะครับผมโดยเฉพาะไฟล์ใหญ่ๆที่ผมให้ดูนะตอนนี้เป็นไฟล์ที่พวกผมตัดต่อใน MacBook Pro 14นิ้ว M1 Max แล้วก็เอามายัดลงนะฮะคือ CPU GPU มันพอเอาไหวได้แต่ผมอยากจะให้ดูเห็นไหมว่าฮาร์ดดิสก์น่ะตัวนี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์มัน256ใช่ไหมครับแค่โปรเจกต์เดียวที่เราเอามาทำตรงเนี้ยมันกินพื้นที่เข้าไปนะครับเหลือเนื้อที่แค่ 16% เท่าที่ผมยัดเข้าไปดูนะครับดังนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าสมมติว่าคุณจะใช้งานในสายตัดต่อจริงๆนะครับเรื่องความเร็วการเรนเดอร์การอะไรผมไม่ห่วงผมห่วงเรื่องของตัวความจุของ SSD ซะมากกว่าผมมองว่า MacBook Pro M2 นะครับผมสามารถทำงานในระดับกลางไปจนถึงเกือบ Advanced ในระดับต้นๆได้ถ้าคุณจะไปใส่ Element หนักๆหลายๆคลิปหลายๆสตรีมคือมันพอพรีวิวได้มันอะไรได้แต่ถ้าเอาไปใช้ในระดับสายหนังจริงๆผมมองว่าตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะสมสำหรับคุณมากเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวขอทดสอบให้ดูกันอีกสัก 1-2 อย่างนะครับผมเรื่องของกล้องหน้านะฮะกล้องหน้านะครับผมตอนนี้ผมใช้แอปพลิเคชัน Photo Booth นะครับผมบนเครื่อง Mac ในการบันทึกเราจะได้เห็นประสิทธิภาพของกล้องหน้าครับโดยความละเอียดของรุ่นนี้นะจะอยู่ที่ 720p ใช่ครับ 720p นะฮะถ้าเทียบกับ MacBook Air M2 ตัวนั้น 1080p ครับตัวนี้น้อยกว่านะเอาเป็นว่าภาพที่คุณเห็นก็จะประมาณนี้ครับผมแล้วก็บวกกับระบบ ISP ต่างๆซึ่งเรื่องของเสียงตัวนี้มาพร้อมไมโครโฟนระดับสตูดิโอนะครับจำนวน3ตัวเสียงที่คุณได้ยินก็บันทึกจากไมโครโฟนของ MacBook Pro เครื่องนี้นะครับอีก1จุดครับผมนั่นก็คือเรื่องของลำโพงเอามาลองฟังดูว่าลำโพงที่รองรับระบบ Dolby Atmos นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับผมเปิดคลิปให้ได้ฟังกัน Welcome to Dolby Please put on your headphones It's a new way to experience soundUnlike stereo, which is limited to two audio channels. อันนี้เสียงก็จะอยู่ฝั่งนี้ของผมอันนี้จะอยู่ฝั่งนี้ individual sounds in 3D space. แล้วก็จะหมุนมาเรื่อยๆนะฮะ Sounds can move above you. เออเนี่ยมันจะเหมือนแบบเสียงมันจะอยู่ตรงนี้เลยไกลๆนี่ฮะเป็นตัวอย่างให้ได้ฟังกันนะครับผมว่า MacBook Pro 13นิ้ว M2 ตัวนี้นะครับลำโพงที่เขาดีไซน์ออกมาก็รองรับฟีเจอร์นี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมมาสรุปให้ได้ฟังกันแล้วกันฮะผมจะขอยกสิ่งที่ชื่นชอบกับสิ่งที่ไม่ชอบใน MacBook Pro M2 ตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มที่สิ่งที่ชื่นชอบกันก่อนนะครับแน่นอนครับความเป็นชิปตัวใหม่นะฮะชิป CPU M2ที่ประสิทธิภาพการทำงานเร็วขึ้นนะครับผมทั้ง CPU แล้วก็ GPU นะฮะถือว่าเป็นการต่อยอดจากชิป CPU M1 ที่ทำได้ดีอยู่แล้วถ้านับจากอดีตนะครับเพราะว่าการ transition มาเป็น M1 ในครั้งแรกนั้นเราก็ฮือฮากันมากเพราะว่าเรื่องอะไรอ่ะกินไฟน้อยประสิทธิภาพดีนะครับผมแล้วก็ความร้อนไม่มีเครื่องนี้แม้ว่าจะมาพร้อมพัดลมก็ตามนะครับแต่ว่าต้องใช้งานหนักมากๆเลยนะครับถึงจะมีการแบบระบายความร้อนออกมาถ้าเราไปเปรียบเทียบกับชิป CPU Intel ก่อนหน้านี้ซะก็ M1 ทำมาได้ดีนะฮะ M2 ก็ยังคงรักษาตัวนี้อยู่เอาไว้นะครับผมว่าอันนี้แหละคือไฮไลท์เด่นๆสำคัญนะครับที่ Apple พยายามพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจาก M1 ในซีรีส์ที่แล้วนะครับผมคราวนี้ครับกระโดดมาทางฝั่งของสิ่งที่อาจจะแบบติดใจอยู่นิดนึงแล้วกันนะฮะนั่นก็คือหลักๆคือเรื่องของดีไซน์อย่างที่บอกไปว่า MacBook Pro M2 ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเดียวที่ไม่ได้มีการอัปเกรดให้เป็นเหมือนซีรีส์อื่นๆนะครับไม่มี MagSafe เข้ามานะฮะ Touch Bar มีตัวเดียวถือว่าอาจจะยังคงเป็นเอกลักษณ์ก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการ Touch Bar อยู่ก็เลือกตัวนี้เอาไปใช้งานนะฮะแต่ผมมองว่าการที่อัปเกรดจาก M1 มาเป็น M2 ตัวเนี้ยกล้องคุณก็ไม่ได้อัปเกรดนะกล้องหน้าจอคุณก็ไม่ได้อัปเกรดนะแล้วก็ตัวทางฝั่งแบตเตอรี่อะไรเอ่ยก็เหมือนกันนะฮะอันนี้แอบจะเสียดายนิดนึงถ้าสมมติว่า MacBook Pro 13นิ้วอัปเกรดมาเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าซะมี Mac Safe เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะแบบ
ความเป็นโปรยูเซอร์ที่เป็นระดับเริ่มต้นก็จริงแต่เขาก็น่าจะอยากได้ความโปรที่มากกว่านะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับ Air M2 ผมมองว่า Air M2 มันอาจจะยังน่าซื้อมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะแล้วก็เรื่องจุดที่เราเจอนั่นก็คือเรื่องของ SSD นะครับในรุ่นเริ่มต้นที่ความเร็วมันดรอปลงไปจากที่ได้ไปศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วยนะครับจากทั้งทางยูทูบเบอร์ต่างประเทศเขาให้ข้อมูลนี้ครับว่าตัวเบส2ชิป M2 เนี่ยใช้ SSD ที่เป็นแบบซิงเกิลคือความจุอยู่ที่256ตัวเดียวเลยแต่ถ้าว่าของ M1 เนี่ยเขาจะใช้ฮาร์ดดิสก์หรือว่าตัว SSD นี่แยกกันนะครับผมตัวเบสเท่ากันนะตัวนั้นเขาจะใช้แยกเป็น128กับ128แต่ตอนนี้บอกก่อนอย่างที่บอกไว้คือฮาร์ดดิสก์ของตัวนี้มันจะอยู่ที่1เทราไบต์นะครับผมไม่ได้เอารุ่นเดียวมาเทียบกันนะฮะถามว่าส่วนนี้มันน่าสนใจหรือว่ามันเป็นประโยชน์ตรงจุดไหนผมต้องบอกงี้ครับว่าถ้าสายตัดต่อหรือว่าสายไหนก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับ Data ที่มันค่อนข้างเยอะๆไฟล์ใหญ่ๆจำนวนเยอะๆนะครับการอ่านเขียนข้อมูลลง SSD นั้นมีความจำเป็นอย่างมากมันจะทำให้การเขียนข้อมูลได้เร็วขึ้นอ่านข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นที่อยากจะให้ชี้ดูก็คือรุ่นล่างสุดอะสเปคฮาร์ดดิสก์อะมันเขียนได้ต่ำลงมานะครับดังนั้นเนี่ยถึงบอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อจริงๆนะสำหรับตัว MacBook Pro 13นิ้ว M2 เนี่ยให้คอนฟิกความจุตั้งแต่512 GB ขึ้นไปแล้วกันคือมันไม่ใช่แค่ปัญหาที่เราเจอนะตอนนี้นะครับคือเรายังคอนเฟิร์มไม่ได้ว่าเป็นที่ SSD จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ชิป M2ด้วยหรือว่าถ้า Apple แน่นอนว่าเขาต้องทราบปัญหานี้แหละเขาจะออกเฟิร์มแวร์หรือว่าออกตัว macOS ออกมาอัปเดตให้กับรุ่นนี้ไหมเพื่อที่จะแก้ยังไงเราต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมจะแนะนำเสมอว่าถ้าใครจะซื้อ MacBook ควรจะใช้ความจุ512 GB ขึ้นไปด้วยซ้ำโดยเฉพาะคุณจะเลือกซื้อ MacBook Pro นะฮะถ้าใครมีคุณหน่อยผมแนะนำให้เป็น1 TB ขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับและฝั่งของหน้าจอเองนะครับผมใน MacBook Pro 13นิ้ว M2 ตัวนี้ส่วนการแสดงผลอยู่ที่เท่าไหร่ที่ผมแจ้งไป 13.3 นิ้วใช่ไหมครับแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับฝั่งของ MacBook Air M2 ดูสิตัวนั้นการแสดงผล 13.6 นิ้วนะซึ่งมันใหญ่กว่าด้วยซ้ำแต่ตัวเนี้ย P3 เหมือนกันความสว่าง500นิตเหมือนกันแต่ราคาสูงกว่าด้วยซ้ำนะผมมองว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นทำไมคุณไหนๆก็อัปเกรดแล้วก็อัปเกรดให้มันนั้นสินะแล้วถามว่ามันเหมาะกับใครสำหรับรุ่นนี้ผมก็ยังให้คำตอบในลักษณะที่ว่าคนที่ต้องการความเป็นโปรนะครับผมอยากจะได้สเปคแบบโปรแต่ว่างบอาจจะไม่ถึงรุ่นพี่ตัวท็อปอย่าง14นิ้วหรือว่า16นิ้วนะฮะอันดับที่2คือคนที่ยังอยากจะใช้ทัชบาร์นะครับผมยังชื่นชอบอยู่แล้วก็อยากจะได้แบบนี้อยู่นะฮะเพราะมันเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีทัชบาร์ให้ใช้อยู่แล้วก็เป็น MacBook Pro เครื่องเล็กนะครับเครื่องเล็กสุดละเพราะว่าถ้าเป็นฝั่งของ14กับ16นิ้วก็จะมีความหนาขึ้นแล้วก็จะมีน้ำหนักที่มากขึ้นนะฮะแต่ถ้าอีกมุมนึงถ้าบางคนอยากจะได้ MacBook Pro อยู่นะฮะจริงๆผมมองว่า M1 Pro Series ก็ยังโอเคอยู่นะถ้าเปรียบเทียบประสิทธิภาพอย่างที่เราได้ทดสอบไปถึงแม้ว่า M2 มันจะเร็วขึ้นก็จริงนะครับ18% ของ CPU 35% ของ GPU แต่ถ้าโดยรวม overall กันซะการทำงานอย่างที่เราเห็นไปนะฮะมันแตกต่างกันเล็กน้อยมากๆเลยนะครับผม MacBook Pro M1 ตัวนี้ถ้าเรา up spec ขึ้นไปอาจจะได้ในราคาที่ถูกกว่า M2 ได้ซ้ำถ้าใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็น M2 นะฮะก็สามารถมอง M1 ได้เดี๋ยวอาจจะเป็นอีกข้อดีข้อนึงก็ได้หรือว่าคนที่ถือ MacBook Pro M1 อยู่เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องอัปเกรดมาเป็น MacBook Pro 13นิ้ว M2 ก็ได้คือถ้าคุณอยากจะอัปเกรดจริงคุณกระโดดไปนู่นเลย14นิ้วหรือว่า16นิ้วเลยนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่านำมารีวิวให้ได้ชมกันครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรก็ผมบอกเล่าให้ได้ฟังกันหมดจดกันเลยนะครับผมถ้าใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมครับหรือว่ามีความเห็นอะไรอยากจะแชร์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันผมต้อมไอมดขอบคุณและสวัสดีครับ